จ้าเอสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาโกไลฟ์กันอีกแล้วนะคะอาจารย์มาทำตามที่สัญญาค่ะคือเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือดร.กำพลภูผาวัฒนากิจครับเห็นหน้าตาแบ๊วๆอย่างนี้ไม่ธรรมดานะคะด็อกเตอร์เรสนะคะ PhD 2ตัวเลยนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหน้าใสๆขนาดนี้นี่นึกว่าจะอายุเยอะนะคะแต่ว่าไม่ธรรมดาค่ะคือสวยรวยเก่งค่ะพูดง่ายๆก็คือจบด็อกเตอร์เรส2ตัวเลยยังที่หน้าเด็กขนาดนี้นะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องกุ้งวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง AstraZeneca นะคะซึ่งทำไมถึงจะพิกอัพเรื่อง AstraZeneca ขึ้นมาเพราะว่า AstraZeneca มันคืออะไรนะคะจริงๆเนี่ย AstraZeneca เนี่ยก็คือเป็นมันมาจากสลายสีแดงแกมน้ำเงินนะครับมันเป็นสาหร่ายที่ไม่ได้สังเคราะห์แสงเหมือนทั่วๆไปปกติเนี่ยพืชจะสังเคราะห์แสงโดยใช้สารสีเขียวคือคลอโรฟิลล์อ๋อเหมือนที่เราเรียนกันตอนเด็กๆเนาะคลอโรฟิลล์ใช่แต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษของมันที่มันเป็นสาหร่ายสีแดงใช่ไหมโดยที่แกมน้ำเงินไอ้ตัวแกมน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวสังเคราะห์แสงโดยไม่ต้องใช้แสงเยอะไอ้แกมน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยในตัวนั้นเนี่ยส่วนสาหร่ายแดงเนี่ยทำให้เป็นไอการสะสมสารเนี่ย มันจะต่างกับพืชชนิดอื่นๆการสะสมสารการเอามาใช้เนี่ยจะต่างกันมิฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้จริงๆสาหร่ายเนี่ยมนุษย์เนี่ยเอามาใช้เป็นสมุนไพรยารักษาโรคอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าไอสาหร่ายสีแดงแกมน้ำเงินเนี่ยมันจะพิเศษกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าการรีลีสคุณค่าอาหารเนี่ยจะพิเศษจะมากกว่าคนอื่นเขาเยอะยังไงคะอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปหาสีแดงแกมเงินอย่างอื่นนี่มันเหมือนสลายนี่ไหมคะอันดับหนึ่งมันจะไม่ค่อยมีสลายสีแดงแกมเงินเนี่ยจะน้อยนะครับยกเว้นสลายกับสีแล้วก็ใส่สีกล้วยใหม่นี่คือความพิเศษของมันเพราะสลายส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือสีเขียวสีน้ำตาลสีออกดำๆถูกไหมคราวนี้เนี่ยพิเศษที่สุดเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในแหล่งน้ำเฉพาะที่เขาหมู่เกาะฮาวายมาจากฮาวายเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์วันนี้เรากำลังพูดเรื่อง AstraZeneca นะคะมีคำถามอะไรพิมพ์มาได้เลยนะคะทีนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรล่ะประโยชน์ของมันโดยตรงเลยเนี่ยอยู่กับ DNA ของเรานะครับนอกจากคุณค่าของมันที่มี multi mineral multi vitamin นะครับ multi ทั้งแม้กระทั่งไอตัวอะมิโนแอซิดก็มีนะครับแต่ของมันเนี่ยพิเศษก็คือของมันเนี่ย absorbing rate เนี่ยสูงมากของเราเนี่ยเอาไปใช้ได้เยอะมากนะครับและมันเนี่ยมีผลทางการแพทย์คือ DNA เลยเหรอของเราเนี่ยจะป่วยจะไม่ป่วยเนี่ยอยู่ที่การแบ่งเซลล์อยู่ที่เขาเรียกว่าคุณภาพแล้วก็สุขภาพ DNA นะครับคราวนี้เนี่ย DNA คนเราเนี่ยมันจะมี2ลักษณะก็คือ DNA คนเราเนี่ยเหมือนกับเราไม่ใช่มีแค่ร่างกายถูกไหมเรามีพลังงานร่างกายเราจับได้ต้องได้พลังงานเราจับได้ต้องไม่ได้เซลล์ของเราก็เหมือนกันเราจะมีเซลล์ที่เห็นกับเซลล์ที่เป็นพลังงานที่เราไม่เห็นคราวนี้เนี่ยเราคือเดี๋ยวอธิบายท่านผู้ชมก่อนนะคะ DNA คืออะไรนะคะคือในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์นี้นะคะแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีที่เรียกว่านิวเคลียสเป็นแหล่งบรรจุเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมที่เป็นเกลียวค่ะแล้วน่าจะเคยเห็นกันนะคะเนี่ยแหละค่ะคือ DNA อ่ะต่อค่ะคราวนี้ AstraZeneca เนี่ยไปช่วยการสร้างและการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยให้เป็นปกติค่ะพอมันแบ่งตัวไม่ปกติเกิดอะไรขึ้นมะเร็งเบาหวานการเสื่อมถูกไหมคราวนี้เนี่ยทำให้อัตราการแบ่งตัวการผิดปกติของเซลล์ในการแบ่งตัวมันมีอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันลดลงมันก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วมันทำให้เซลล์เนี่ย carry ไอ้ nutrient ทั้งหลายแหล่ใช่ไหมสารอาหารจำเป็นได้มากขึ้นออกซิเจนได้มากขึ้นแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือมันไปช่วยการสร้างพลังงานด้วยเราไม่เห็นถูกไหมพลังงานการสร้างพลังงานการใช้พลังงานเราไม่เห็นตัวพลังงานเนี้ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไปทำให้การสร้างพลังงานการหายใจการเดินได้เนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ร่างกายเราใช้พลังงานที่เรามองไม่เห็นด้วยใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันทำให้การสร้างพลังงานของเซลล์เนี่ยเป็นปกติและดีขึ้นและดีขึ้นอ๋อโอเคค่ะมันก็เลยเป็นหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลการวิจัยเนี่ยเป็นงานผลการวิจัยร่วมกันของอเมริกาและญี่ปุ่นที่มันดังขึ้นมาเนี่ยเพราะเป็นผลการวิจัยที่โดนพูดถึงมากที่สุดและเป็นผลเขาเรียกว่าอะไรเป็น very science อ่ะเป็นผลไม่ใช่แค่แบบง่ายๆไม่ใช่แบบเหมือนแบบ
โอ้ดิฉันเป็นพริตตี้นะคะดิฉันอยากขายอาหารเสริมมาถือค่ะอันนี้ดีที่สุดใน5โลกไม่นะคะอันนี้มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายปีเป็นหลายวิติดกันมันก็เลยดังขึ้นมาก็เลยดังฮอตฮิตกันมาใช่ครับทีนี้อ่ะถ้าสมมุติ AstraZeneca เนี่ยนะคะก็คือมันมีความสามารถในการที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยถูกมั้ยคะแล้วก็มีผลจากการวิจัยว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่มีโพเทนชั่นสูงนะคะกว่าหลายๆตัวที่เราเคยมีมาบนโลกเกือบที่สุดแล้วล่ะใช่เกือบที่สุดแล้วล่ะทีนี้ถ้าถามว่าอ่ะถ้าเราได้แอสตราเซนทีนเข้าร่างกายเนี่ยอ่ะมาด้านคลินิคอลคนไข้คงจะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์อะไรนะฉันจะสวยใสไฮโซเอ็กขึ้นหรือว่าอย่างไรโอเคพูดถึงจริงๆมันก็มีหลายอันใช่ไหมพูดถึงง่ายๆเลยที่คนเข้าใจก็คือไอแอนตี้ออกซิเดนต์นี่แหละใช่ไหมแอนตี้ออกซิเดนต์เนี่ยพอเราเนี่ยการที่ทำให้ออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งหายใจกินน้ำกินอาหารก็เกิดออกซิเดทีฟสเตรสแล้วการที่เราอยู่ทุกๆวันเนี่ยคนที่เราการที่เราเสื่อมไปแต่ละวันอายุมากขึ้นเสื่อมขึ้นเพราะว่าออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยโดนสร้างมากขึ้นแล้วการทำลายของเซลล์ก็มากขึ้นก็มากขึ้นด้วยคราวนี้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไปทำให้ออกซิเดทีฟสเตรสลดลงโดยการที่อันดับหนึ่งไปเพิ่มออกซิเจนเพิ่มออกซิเจนแอนตี้ออกซิเดนต์โอเคอันดับ2เหมือนที่บอกว่ามันไปทำให้โครงสร้างของเซลล์ดีขึ้นดีขึ้นการสร้างพลังงานของเซลล์ดีขึ้นมิฉะนั้นเนี่ยเขาเรียก waste product ก็คือของเสียที่ออกมาจากเซลล์เนี่ยน้อยลงมันก็เลยทำ2 อย่างก็คือเพิ่มของดีของดีเข้าไปและไปทำให้โรงงานสร้างของเสียน้อยลงทั้งได้ทั้งเพิ่มของดีลดของเสียค่ะทีนี้อย่างในฐานะคลินิเชียนนะคะอย่างของอาจารย์เนี่ยผลที่คนไข้อาจจะเห็นนะคะอย่างเช่นมีสตั๊ดดี้ที่ว่า1ก็คือดีกับผิวพรรณใช่ดีผิวพรรณดิฉันก็เพราะว่าบางคนหน้าหมองคล้ำท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะคะบางทีเนี่ยพวกซิลฟ้ากลับต่างๆเนี่ยมันเกิดจากออกซิเดทีฟสเตรสเพราะฉะนั้นพอใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ซิลฟ้ากับเอเวอร์ติงซิงเกิลเบลอะไรเงี้ยดูดีงามผ่องใสขึ้นนะคะแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่ามันจะต้องเป็นตัวที่มี absorption ที่ดีแล้วก็คุณภาพ bioavailability ที่ดีเนาะไม่ใช่แบบบอกว่าถือค่ะดิฉันเป็นฟิตตี้ค่ะ AstraZeneca ขวดละ500บาทค่ะแต่ข้างในเป็นเม็ดแป้งทั้งหมดจริงๆมันมีที่รัฐบาลและก็หน่วยงานเนี่ยรับรองอยู่ไม่กี่ชนิดนะแต่ว่าด้วยคำว่าเขาเหมือนที่บอกว่ามันดังมาหลายปีมากเพราะฉะนั้นคนก็ชอบทำลีนแบบหรือว่าใส่ไม่หมดถูกไหมใส่บอกว่ามี20ใส่ไปสัก0.5 อะไรอย่างเงี้ยที่ใส่ไปคือแอสตราแบบอาจจะสาลายแดงจากคลองแสนแสบอย่างเงี้ยน่าสนใจมันก็มีนะครับจริงๆมันแหล่งที่มันเชื่อถือได้มันมีไม่กี่แหล่งหรอกแล้วก็มันมีการรับรองอะไรเรียบร้อยแล้วมันเช่นต้องหาตัวนี้นะว่ามันมีการรับรองหรือยังมันถูกต้องหรือยังนะครับถึงจะไม่โดนหลอกนะแต่ AstraZeneca เนี่ยเป็นอาหารเสริมอันดับต้นๆเลยที่แนะนำนะครับทีมน้องบอกว่าผิวสวยตามารักษาตาด้วยใช่แล้วเราพูดนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องปูนวันนี้อาจารย์หมอกำลังพูดเรื่อง AstraZeneca อยู่นะคะเราพูดว่ามีประโยชน์อะไรบ้างก็เกี่ยวกับผิวพรรณแล้วก็ต่อไปคือตาสมองเพราะว่าอะไรเพราะมันผ่านมันไม่ใช่ blood brain barrier blood brain barrier มันเข้าสมองด้วยบำรุงสมองเดี๋ยวถามบอกท่านผู้ชมก่อน blood brain barrier นะคะมันคือ blood คือเลือดค่ะ brain คือสมอง barrier คือตัวที่กั้นผ่านนะคะเพราะฉะนั้น blood barrier หมายถึงว่าตัวที่กั้นระหว่างเลือดก่อนที่เลือดจะเข้าสมองเนี่ยจะมีตัวนี้กั้นเพราะฉะนั้นถ้าสารอาหารบางอย่างที่ผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยจะไม่เข้าสมองใช่คราวนี้เนี่ยมันเป็น retinal barrier ก็ผ่านได้เหมือนกัน retinal barrier มันผ่านเข้าไปในสายตาได้เหมือนกันในลูกตาไปซ่อมลูกตาไปสร้างลูกตานะครับมิฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานสายตาฝ้าฟางตัวนี้ก็ช่วยนะครับเรื่องสมองช่วยเลยนะครับคราวนี้พอมันไปแบบไปปรับไปเปลี่ยนทุกเซลล์ในร่างกายแล้วเนี่ยผิวเนี่ยเป็นผลพลอยได้เป็นผลเขาบอกว่าถ้าอยากจะสวยข้างนอกก็สวยข้างในด้วยก็สวยข้างในก่อนคราวนี้มันไปปรับข้างในแล้วมันก็ออกมาข้างนอกขนาดแบบ brain barrier มันยังผ่านได้คราวนี้เนี่ยพวกแบบว่าไอ้อะไรนะที่เป็นผิวหนองผิวหนังเนี่ยมันก็สามารถผ่านเข้าไปได้เหมือนกันนั่นน่ะได้อะไรบ้างนะคะสรุปค่ะคือจริงๆนะสำหรับแพทย์เราเนี่ยเราจะเอาอวัยวะหลักก่อนนะคะแต่สำหรับผู้หญิงสวยๆอย่างเรานะคะเราสวยทั้งภายในและภายนอกค่ะเอาประโยชน์เรื่องผิวก่อนนะคะคืออันดับที่1ค่ะผิวพรรณนะคะ2เรื่องของดวงตาเพราะว่าผ่าน
ผ่านเกี่ยวจอประสาทตาได้นะคะเขาเรียกว่าบัตรเรตินอลแบเรียร์แล้วก็สมองเซลล์ทุกเซลล์นะคะเพราะว่ามันออกแอคชั่นได้ที่ทุกเซลล์จริงๆแล้วมัน endless เลยนะเขาก็มีผลวิจัยว่ามันสามารถล้างหลอดเลือดได้ด้วยซ้ำว้าวอะไรที่หนึ่งติดในหลอดเลือดเนี่ยจริงๆเคยได้ยินไหมว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับสภาวะของผนังภายในเส้นเลือดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าผนังภายในอ่ะมันลื่นมันสะอาดอะไรก็เกาะมันไม่ได้ถูกค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าเป็นเจอคุณผู้ชายที่ลื่นๆเราก็จะเกาะไม่ได้นะเกาะไม่ได้แล้วทำตัวลื่นๆเกาะไม่ได้คราวนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำสองอย่างก็คือทำให้ผิวหนังไอ้ผิวภายในของไอ้อาร์เทอรี่ของเราก็คือไอ้เส้นเลือดของเราเนี่ยมันไม่เป็นรอยขีดข่วนไม่เป็นรอยขีดข่วนมันสมบูรณ์มันลื่นขึ้นลื่นไหลอะไรก็เกาะไม่ได้แล้วตัวมันเองเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ทำให้ไอ้ที่หนืดหนืดเหนียวเหนียวเนี่ยหลุดจากเส้นเลือดได้มีฉะนั้นจริงๆถ้าพูดไปเนี่ยโอ้โหแบบมัน endless มากเลย endless มหาศาลไม่ค่อยจบทีเดียวใช่ทีนี้พอเลสประเด็นเรื่องเส้นเลือดกันมาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไลฟ์รอบนี้จะยาวก่อนที่แบตเตอรี่ของอาจารย์จะหมดเดี๋ยวเรามีอีกค่ะก็คือวันนี้นะคะเรา wrap up กันเรียบร้อยแล้วว่าคือที่อาจารย์เลือกประเด็นเรื่องแอสตราเซนทีนมาเพราะจริงมันเป็นตัวที่มาแรงมากเลยนะคะคือเมืองนอกนี่มาแรงแซงโค้งมากแล้วก็เมืองไทยเนี่ยมันมีการแอบอ้างขังค่อนข้างเยอะใช้แบบของที่มันแบบไม่ purify เยอะอาจารย์ก็เลยอยากจะเอามาให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วประเด็นที่เราเลสขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นไลฟ์รอบต่อไปของพวกเรานะคะก็คือเรื่องของหลอดเลือดและคอเลสเตอรอลคนชอบคิดว่าจริงๆแล้วการมีคอเลสเตอรอลเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดมีปัญหาแต่ใช่ทั้งหมดหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะมันอยู่ที่อะไรดีอะไรไม่ดีถูกต้องค่ะมันทุกอย่างเหรียญสอนด้านค่ะมีหยินหยางเนาะคอเลสเตอรอลก็ต้องมีทั้งตัวดีตัวที่ไม่ดียกตัวอย่างง่ายๆค่ะคุณพ่ออาจารย์เองเนี่ยตรวจเลือดนะคะคอเลสเตอรอลปกติหมดค่ะแต่วันดีคืนดีผลเลือดดีทุกอย่างวันดีคืนดีป๊อกค่ะ MI ค่ะ MI myocardial infarction หรือที่แปลว่าหลอดเลือดเขาเรียกนะหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็พอไปแบบฉีดสีเข้าไปดูนี่ตันแบบ 90% คืออีกนิดนึงก็จะไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่การรีวิวผลเลือดคอเลสเตอรอลปกติหมดนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะไม่ใช่ทั้งหมดของปัญหาหลอดเลือดตีบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนี้ค่ะเพื่ออยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรงจากข้างในและข้างนอกแบบผู้หญิงอย่างเราๆด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ